สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัว Red Dot ของลูกค้าที่ให้ผมสั่ง Red Dot ให้แล้วก็มาประกอบตัว Dot ให้พี่แกวันนี้ก็จะมาอธิบายให้พี่ที่เขาสั่งเอาไปแล้วก็ติดตั้งได้ฮะส่วนแกนตัวเนี้ยตัวยึดหลังเนี้ยถ้ามันไม่เข้ารูปผมจะแถมไปให้มันจะเป็นรูเพื่อที่จะยึดน็อตถ้าเป็นน็อตเปล่าๆมันจะไม่สวยผมก็จะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวแถมไปให้ยึดขาก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยยึดน็อต2ตัวหน้าตัวนึงหลังตัวนึงส่วนการปรับข้างบนนี้ก็จะเป็นปรับสีของดอทมันจะมี2สีตรงนี้ฮะจะมีเป็นทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวแล้วก็หมุนดูเอาว่าเราจะใช้สีอะไรสีมันจะแตกๆนะฮะมันจะไม่กลมดิ๊กเหมือนลูกฟุตบอลเหมือนอะไรนะมันก็จะแตกๆหน่อยนึงนะฮะทุกตัวเป็นเหมือนกันหมดนะผมก็เอามาใช้แล้วส่วนตัวบนนี้จะเป็นปรับการขึ้นลงของสีคือเราตั้งแล้วเราก็มาตั้งยึดให้มันแน่นเราค่อยมาหมุนเอาว่าจะให้มันขึ้นลงอยู่ตรงไหนคือเราตั้งแล้วให้มันอยู่ปลายของปืนเราอ่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปรับซ้ายขวาถ้ามันออกซ้ายเราก็หมุนมาขวาให้มันสไลด์ตัวมาเพื่อที่จะอยู่ตรงกลางอันนี้ก็มีฝาให้นะครับดอทตัวนี้ก็มีฝาให้ฝาปิดหน้าหลังให้ตอนไม่ได้ใช้ก็สามารถถอดออกได้นะฮะพอเราไม่ใช้เราก็ถ้าแบตมันหมดหรือว่าเราต้องการยิงตัวเปล่าเราก็หมุนออกถอดออกเลยแล้วก็เก็บแค่ฐานมาไว้ในนี้อันนี้ก็จะเป็นดอทอันนี้ก็ติดให้ดูฮะอันนี้ก็ปืนไม้นอกฮะไม้นำเข้านะครับตัวนี้แพงมากไม้สนนอกอันนี้ก็ประมาณโลกว่าฮะช่างน้อยเขาทำมาให้ลานึกโอ้เบาหวิวเลยแล้วก็เป็นด้ามไม้สนก็เบาอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ยิงปนินนี่ก็ยังดำๆอยู่เลยลงสีให้ยังไม่ได้พ่นแล็กมันก็จะดำๆอย่างเงี้ยฮะนี่ก็เบาฮะเอาไว้ยิงปนินเบาๆแล้วก็เดี๋ยวดอทเดี๋ยวก็ซื้อมาใส่ตัวนึงไว้ยิงนี่ก็จะเป็นไกเซฟส่วนปีกก็จะเป็นใส่ปีกโรลเลอร์เข้าไปก็แรงแล้วเบาดีเดี๋ยวจะให้ดูดอทเดี๋ยวจะเปิดให้ดูฮะว่าเอาสีอะไรนี่เป็นสีแดงเห็นไหมฮะเป็นแดงอยู่ปลายเห็นไหมนะเนี่ยเป็นจุดแดงอยู่ปลายอะฮะคือเราเล็งตรงปลายไว้อย่างนี้เลยให้มันเลียดกับตัวรางไปเลยคือเรายกใส่ปั๊บให้จุดแดงอยู่ตรงไหนเราก็ยิงได้เลยไม่ต้องไปพะวงว่ามันจะอยู่ไหนเพราะว่ามันตรงของปลายอยู่แล้วเดี๋ยวให้ดูสีอื่นสีเขียวอันนี้สีเขียวมันก็จะนั่นหน่อยฮะสีเขียวดอทก็อยากได้ก็ทักมาฮะเดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวก็แต่งประกอบให้อันนี้ก็เป็นสีเขียวใครที่อยากจะติดก็ทักมาได้ฮะผมก็ซื้อมาแล้วก็ประกอบให้บวกอยู่ไม่กี่บาทถ้าใครสนใจทำเองไม่เป็นผมก็ซื้อดอทมาแล้วก็ซื้อขามาแล้วก็มาแต่งเจาะยึดให้อันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ส่งให้พี่เขาสั่งมาโอเคฮะใครที่ยังไม่รู้ว่าดอทมันติดยังไงในตัวดอทที่ซื้อมาไม่มีขานะเราต้องซื้อขามาใส่เองแล้วก็มาแต่งมาตัดเอาเองเพราะว่าขาไม่มีขาก็จะเป็นของมันเลยนะฮะเป็นตัวยึดเลยเหมือนเป็นรูปคางหมูก็จะเป็นแบบหนีบยึดโอเคฮะฝากไปด้วยครับ Red Dot ขอบคุณครับ